มาฟังนิทานกันแล้วกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วลูกสาวชาวนาได้มองขึ้นไปบนต้นแพเก่าแก่และสังเกตเห็นว่าลูกแพลูกหนึ่งบนต้นไม้นั้นต่างจากลูกแพลูกอื่นๆลูกแพลูกนั้นลูกใหญ่กว่าและมีสีเหลืองทองอร่ามเธออยากจะกินลูกแพลูกนั้นเป็นอย่างมากแต่ว่ามันอยู่สูงเหลือเกินสำหรับเด็กตัวเล็กๆที่จะเอื้อมถึงในขณะที่เธอได้จ้องมองไปที่ลูกแพประหลาดนั้นก็เกิดลมพัดแรงพัดลูกแพลูกนั้นตกลงมาเธอจึงได้กัดกินลูกแพสีทองอย่างอร่อยและรสชาติของมันก็อร่อยมากกว่าลูกแพลูกอื่นๆที่เธอเคยกินมาทั้งหมดในขณะที่เธอกำลังกลืนลูกแพคำแรกก็มีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นคือเธอเห็นมิติของตัวเองแต่งตัวเป็นพระราชินีเธอหัวเราะกับความคิดประหลาดประหลาดลูกสาวชาวนาจะกลายเป็นพระราชินีได้อย่างไรและในวันต่อมามีชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาขี่ม้าผ่านมาที่ฟาร์มของเธอและเขาก็ได้ตกม้าตัวนั้นลูกสาวชาวนาจึงได้ไปช่วยดูแลเขาจนหายดีช่วงเวลาที่ลูกสาวชาวนาพยาบาลชายหนุ่มนั่นเองทั้งสองก็ได้ตกหลุมรักกันนี่เธอกลับไปที่พระราชวังของฉันแล้วก็ไปเป็นพระราชินีของฉันเถอะนะไปด้วยกันเถอะชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาได้พูดกับเธอซึ่งตลอดเวลาที่อยู่ที่ฟาร์มไม่เคยบอกหญิงสาวเลยว่าเขานั้นเป็นพระราชาและลูกสาวชาวนาก็ได้กลายเป็นพระราชินีและได้มีชีวิตอย่างมีความสุขในพระราชวังตลอดไป